จากที่กล้ยไปจ่ายตลาดแล้วก็ได้ซื้อใบองุ่นมา1กิโลราคา150ลีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ180บาทเพื่อจะเอามาทําข้าวห่อใบองุ่นอีกแล้วค่ะเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดของโจเซฟแล้วน้องเนี่ยก็ชอบกินข้าวห่อใบองุ่นซะด้วยก็เลยจะทําให้น้องกินค่ะวันเกิดของน้องปีนี้กล้วยกับอาริฟก็จะเป็นเจ้าภาพเนื่องจากเดือนที่ผ่านมาเป็นวันเกิดของอาริแล้วน้องนะ่ะก็เก็บเงินซื้อกระเป๋าตังค์ให้อาริฟแล้วก็แพงด้วยนะพวกเราก็เลยคิดว่าจะต้องตอบแทนน้าใจน้องบ้างแล้วหะบอออง่นีกย็เเ กล้วยก็จะนำข้าวสารมาแช่น้ำแล้วก็พักเอาไว้ก่อนสัก2 3ชั่วโมงเพื่อจะเอามาทำเป็นไส้ของข้าวห่อใบออุ่งนค่ะจ่ายตลาดกลับมาบ้านก็ต้องหิวสิคะกล้วยก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยคิดว่าจะทำสปาเกตตี้ไวรออาริฟกลับมากินด้วยกันดีกว่าเพราะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะอาริฟก็น่าจะใกล้เลิกงานแล้วแหละเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่ากินไหมสปาเกตตี้ของบานาน่าง่ายๆแต่ว่าน่ากินที่สุดอาริบบอกว่าอาร่อยมากๆเลยครับพี่กล้วยแต่ว่าแอบเผ็ดไปนิดนึงโอเคครับอาริฟถ้าอร่อยนะก็กินเยอะๆนะครับส่วนเรื่องเผ็ดนะ พอกินข้าวเสร็จแล้วอาริฟก็พักผ่อนเอ็นกายสักครู่หนึ่งจากนั้นอาริฟก็มาลงมือทําคุกกี้สูตรสตาร์บัคเตรียมไว้สําหรับงานวันเกิดของน้องพรุ่งนี้ด้วยใครอยากได้สูตรเนี่ยรอก่อนนะคะช่วงนีย้ยังไม่มีเวลาทําคลิปแบบเต็มๆเ,เลยจากนั้นกุ้ยก็จะมาเริ่มปรุงข้าวไว้สําหรับห่อไส้ของข้าวห่อใบองุ่นค่ะเริ่มจากการนาหอมหัวใหญ่ที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วมาผัดกับน้ํามันจนยั่วแต่ก็ไม่ต้องผัดนานจนเหลืองนะแค่ยบุบยุบแล้วก็ให้เขาอ่อนลงก็พอแล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศสดดดที่่่ฝาานน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 เเเเปปปลลือออกกกกแ้้้้ว็็็หััััชิๆไผผขะ จนเนื้อมะเขือเทศเกือบจะเละเลยค่ะแล้วก็จึงน้ำข้าวสารที่เสดดน้ำแล้วมาใส่ลงไปผัดต่อด้วยผัดไปสักพักแค่พอให้เข้ากันไม่ต้องผัดนานมากแล้วก็มาเริ่มปรุงรสด้วยการใส่ซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นลงไป1ช้อนโต๊ะข่หนึ่งก้อนเหลือสักหน่อยผงปรุงรสตุรกีหนึ่งช้อนชาพริกไทยป่นหนึ่งช้อนชาเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันผัดไปสักพักเลยค่ะตอนนี้ก็ผัดนานหน่อยผัดจนข้าวตึงข้าวพองเลยสุดท้ายก็เอาใบมิน้นท์หรือว่าใบสะระแหน่ที่หั่นซอยเสร็จแล้วใส่ลงไปผัดให้เข้้้้้้้าาากกกกัันนนนอออออีีีคคครรรงงแแ่่่ะสสเเยยขขวหใบบุุ็็จจลท เมื่อวานนะ่ะกุ้ยเหนื่อยมากกล้ยก็เลยไปนอนค่ะแล้วก็คิดว่าจะตื่นมาทําตอนเช้าต่อแต่ใบ,บอง,งุ่นที่กล้ยแช่น้ําเอาไว้มันดันเน่านะสิคะโอ้ยเป็นบทเรียนมากๆอะไรก็ตามอย่าหาทําเด้อแช่ใบอง,งุ่นทิ้งไว้ข้ามคืนนี้มันเป็นเวรเป็นกรรมอะไรของบานานะ<ส>าห์ปิศาซื้อใบอง,งุ่นได้ใบอ่อนๆมาแล้วแต่ก็ดันทําเน่าเยอะเลยเมื่อก่อนก็ไปซื้อร้านที่มีใบแก่เยอะสรุปยังไงบานานาก็ต้องได้ใบองุ่นในปริมาณน้อยทุกทีละสินะโชคชะตาทําไมถึงได้เล่นตลกแบบนี้กล้ยก็เลยเอาใบองุ่นนที่่่ไมาทั้งหมมดาาาาทํํกกรรลวนน้้อค่ะ ปกติก็ต้องลวกก่อนเอามาห่ออยู่แล้วแต่ก็เหลือเยอะอยู่นะน่าจะได้มหมอนึงอยู่นี่ก็คือไส้ที่กล้วยผัดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนถึงเวลานํามาห่อแล้วจ้าก่อนอื่นกล้วยก็จะใช้ใบองุ่นแก่นํามารองก้นหม้อหลายๆชั้นก่อนนะเพื่อกันเข้าห่อใบองหุ่นติดก้นหม้อคะ่ะแล้วก็มาเริ่มห่อกันเลยนาใบองุ่นมากลางออกโดยนําด้านหลังของใบที่มีเส้นของใบไม้นะคะเอาขึ้นมาแล้วก็เอาข้าวใส่ลงไปพอประมาณนะไม่ต้องเยอะเพราะเดี๋ยวข้าวมันจะพองขึ้นมาตอนเอาไปตุน๋นแล้วก็ห่อเหมือนที่กล้วยทําเลยห่อเหมืนหอนีน้ ก็จะมีนี่แหละค่ะข้าวห่อใบอง,งุนแล้วก็ซุปแมจิเมกทอดเนื้อคบเต้เข้าวหุงกับเนยสไตล์ตุรกีแล้วก็ทอดหมันฝรั่งด้วยแต่ตอนนี้ก็ต้องห่อข้าวห่อใบอง,งุนให้เสร็จซะก่อนซึ่งใช้เวลาในการทํานานมากตอนที่กล้วยเตรียมเครื่องแล้วก็ห่อข้าวอยู่เนี่ยอาริฟเขาก็ทําความสะอาดบ้านอยู่นะคะแบ่งหน้าที่กันค่ะพ่อแม่มาทั้งทีบ้านจะต้องสะอาดเรียบร้อยพอเสร็จแล้วอาริฟก็จะมาช่วยกล้วยห่อข้าวห่อใบองุนต่อเราถ้ากล้วยทําคนเดียวนะ่ะวันนี้ก็คงไม่เสร็จค่ะดูสิคะเวลาหอ่อทําไมต้องหอหห่อออออเเมมมืนนตัวววงด้้้ยกก็็ไรรูสินะิะาแล มากค่ะห่อแป๊บเดียวก็จะทันกล้วยแล้วมันคงอยู่ในสายเลือดแล้วสินะอารีพ,พอห่อเสร็จแล้วกล้วยก็จะเอามาเรียงใส่ลงไปในหม้อเลยโดยกล้วยจะเอาของที่กล้วยห่อมาเรียงใส่ก่อนแล้วก็ค่อยเอาของที่อารีห่อมาเรียงใส่ตามหลังพอเรียงเสร็จแล้วปริมาณก็เกือบเต็มหม้อเลยค่ะก็ได้เยอะอยู่นะแต่ว่าถ้าไปเองุ่นไม่เสียเนี่ยก็คงได้อีกสองหม้อเลยค่ะเสียดายมากก่อนแรกก็คิดว่าคงจะทําได้เยอะแล้วก็จะเอาไปกินที่ทะเลด้วยเลยแต่ก็ผิดแผนอย่างที่เห็นก็เลยน่าจะได้กินแค่วันนี้วันเดียวจากนั้นก็นาหม้อมาตั้งไฟนนนนํํําาาาาา้้้้้รรอมมเเเททใใส่่ลลงไปปิณก็หยขี วไ้นิดนึฝานเลมอนให้เป็นชิ้นบางๆแล้วก็เอามาวางเรียงไว้ที่ด้านบนหลุนด้วยไฟอ่อนประมาณ40นาทีค่ะจากนั้นกุ้ยก็จะมาทาซุปแมจิเม็กต่อคนตุรกีส่วนใหญ่จะกินซุปคู่กับขนมปังก่อนกินอาหารหลักนะคะปกติกุ้ยก็จะทําแค่ซุปแมจิเม็กตลอดอะอาริบเขาชอบกินแต่ซุปนี้นี่เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วน่ากินไหมน้องชายคนรองก็มาช่วยอาริกยเอาของตกแต่งวันเกิดของโจเซฟมาจัดไว้ที่ห้องรับแขกของตกแต่งน่ะเป็นของเก่าที่เคยจัดไว้เมื่อหลายปีก่อนไม่ยากแกก็ยังเก็บเอาไว้เราาากกก็็็เเเยยยออออมมใช้้้ีีจจจจะะะไไดดดปรรหััั่ตตงงสสว ประมาณนี้เลยค่ะชื่อจริงของน้องก็คือยูซุปชนาไอดดนหรือว่าโจเซฟปีนี้น้องก็อายุได้12ขวบแล้วนะโตเกอีก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วปาร์ตี้วันนี้ก็จะมีทั้งหมด7คนรวมกล้วยกับอาริฟด้วยตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะทุกคนก็ใกล้จะมาถึงกันแล้วก้วยก็เลยจะเอาเนื้อคบเต้ออกมาทอดราะกินร้อนๆจะอร่อยกว่าแพ็คหนึ่งก็จะมี10ชิ้นราคาแพ็คละ250ลดีลาหรือตีเป็นเงินไทยก็คือ300บาทก้วยก็จะทอดทั้งหมดเลยคบเต้เนี่ยเป็นอาหารยอดฮิตของคนตุรกีเลยนะมันจะเป็นเนืื้ออบ,บผสสสมมเเคร่่งทศศูพิษแวก็จะีน อีกหลายอย่างมากเลยค่ะระหว่างที่กําลังทอดคบเต้เวยก็จะเอามันฝรั่งมาทอดด้วยเพราะว่าน้องชายของอาริฟทุกคนน่ะชอบทอดมันฝรั่งมากเลยค่ะในที่สุดทุกคนก็มากันแล้วพวกเราก็ให้น้องตรงดิ่งมาที่ห้องครัวก่อนเลยเห้องรับแขกจะล็อกเอาไว้เพราะโจเซฟยังไม่รู้เลยค่ะว่าเราจะจัดงานวันเกิดให้ซึ่งน้องก็ถามทั้งวันเลยว่าวันนี้ไม่ซื้อเค้กให้ผมหรอวันนี้วันเกิดผมนะแล้วทุกคนก็ทําเป็นไม่สนใจค่ะซึ่งความเนียนมันอยู่ตรงที่วันนี้เป็นวันสําคัญทางศาสนาของตุรกีพอดีแล้วแม่ก็บอก้อ่าไไมมด็ถ ก๋วยทอดเนื้อคบเต้ะกับมันฝรั่งใกล้จะเสร็จแล้วเลยให้ทุกคนเริ่มทานอาหารได้เลยจะเริ่มจากการทานซุปก่อนก่อนกินก็ต้องบีบเลมอนลงไปสักเล็กน้อยเพื่อความแซ่บจากนั้นก็เริ่มทานคู่กับขนมปังได้ระหว่างทานก็จะมีสลัดเป็นเครื่องเคียงด้วยพอทานซุปเสร็จก็มาทานอาหารหลักก็คือเนื้อทอดต่อเลยโดยเนื้อทอดก็จะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวสวยที่หุงด้วยเนยเคียงคู่มากับมันฝรั่งทอดแล้วก็ยังมีข้าวห่อใบอ่ง,งุ่นที่ต้องจิ้มกินกับโยเกิร์ตเป็นไฮไลท์ด้วยเรียกได้ว่่่่่าา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 อออหหรรวววััันนนนนเเเี้้้ยยยจต็็มมมกกกกกๆแลลททุุคคชใญะะพ ก็ชมว่ากล้วยทอดเนื้ออร่อยมากเหมือนในร้านอาหารเลยครับแหมปากหวานจริงๆเลยนะตัวแค่นี้พอกินข้าวเสร็จทุกคนก็หลอกล่อให้โจเซฟออกไปกินลมชมวิวที่ด้านนอกระเบียงแล้วน้องคนรองก็ไปเอาเค้กออกมาจากตู้เย็นแล้วก็มาเตรียมไว้ในห้องรับแขกให้เรียบร้อยพอเข้าที่เข้าทางแล้วก็จุดเทียนแล้วก็เรียกโจเซฟเข้ามาเป่าคะ่ะโจเซฟบอกว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆแล้วก็ดีใจสุดๆไปเลยเราคิดว่าทุกคนจะไม่จัดงานวันเกิดให้น้องซะแล้วพวกเราก็ร้องเพลง Happy Birthday ให้น้องแล้วก็ให้น้องอธิษฐานก่อนเป่าเค้กด้วยเป่าเค้กเสร็จก็ถึึงงงเวลาให้้้ขออัญซ่ตนนนี ก็โตแล้วอายุ12ขวบแล้วนะและน้องก็ไม่อยากได้ของเล่นแล้วค่ะเพราะตอนนี้น้องก็มีแท็บเล็ตแล้วก็ชอบเล่นเกมในแท็บเล็ตมากกว่าพวกเราก็เลยซื้อของขวัญเป็นเสื้อผ้าให้น้องเด็กโตก็คงน่าจะชอบแต่งตัวนะคะด้วยกับอาริฟเนี่ยก็เลยซื้อชุดสําหรับใส่ในหน้าร้อนให้น้อง2ชุดค่ะซึ่งน้องเองก็ชอบมากๆน้องบอกว่าพี่กล้วยเลือกเสื้อผ้าเก่งมากๆเลยถูกใจผมมากๆเลยครับแหมปากหวานอีกแล้วนะโจเซฟมาๆมา,มา,มาขอพี่กล้วยจุ๊บแก้มหน่อย2แก้มเลยจุบ๊บๆก่อนจะตัดเค้กก็มาถ่ายรูปรวมกันก่อนจ้าถ่ายกับ พี่ทุกคนส่วนแฟนสาวของน้องคนร้องถึงนางจะมาไม่ได้แต่นางก็โทรมาสุขสันต์วันเกิดให้กับโจเซฟด้วยค่ะแล้วก็ยังฝากของขวัญมาให้น้องด้วยซึ่งก็น่ารักมากๆเลยวันนี้ผมมีความสุขมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยนะครับถึงเวลาตัดเค้กแล้วค่ะซึงกเกยก็จะต้องเป็นคนตัดแบ่งใส่จานให้ทุกคนอาริฟก็ไปเอาคุกกี้ที่เขาทําไว้เมื่อคืนมาเสริมใส่เข้าไปในจานเค้กด้วยกเกยก็เป็นคนตัดอาริฟก็เป็นคนเสริมให้ทุกคนทาหน้าที่เจ้าบ้านไปจ้าเราสองคนน่ะพอน สังเกตดูดีๆมีอะไรเปลี่ยนไปไหมคะใช่ค่ะโจเซฟเปลี่ยนใส่ชุดที่กล้วยกับอาริฟซื้อให้น้องด้วยบอกแล้วว่าน้องน่ะชอบมาก,มากๆกลิ่นรู้ใจน้องที่สุดเดี๋ยวคอยดูนะคะว่าเขาจะใส่ไม่ถอดไปอีกหลายวันเลยเอาละค่ะปาร์ตี้วันเกิดเล็กๆของพวกเราก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นกำลังใจให้กล้วยกับอาริฟด้วยสำหรับวันนี้ครอบครัวของพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายคะ่ะ